ชาวเน็ตจวกเละมิย่าทองเจืออายุ17แต่มีภาพเข้าผับขับรถทำได้หรอชาวเน็ตจวกเละมิย่าพิชชาทองเจืออายุ17ปีแต่มีภาพเข้าผับขับรถแบบนี้ทำได้หรอรถทัวร์ลงดราม่าอภิสิทธิ์การเป็นลูกดาราดังเรียกว่าอยู่ดีๆก็มีงานเข้ารถทัวร์ขนกันมาลงสนั่นในโลกโซเชียลสำหรับสาวน้อยมากความสามารถแถมมีดีกรีเป็นลูกสาวดาราดังอย่างน้องมิย่าพิชชาทองเจือลูกสาวสุดน่ารักของคุณพ่อพีททองเจือที่บอกเลยว่าสวยได้พ่อแถมความสามารถยังล้นทั้งร้องเต้นและการแสดงล่าสุดสาวน้อยมิย่าก็เพิ่งออกมาเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกับอาชิรวัฒน์มัศยวานิชลูกชายสุดหล่อของคุณพ่อฟลุ๊กเกริกพลมิย่าชัดเจนเป็นแฟนอาชิแล้วพ่อพีทรับทราบเผยโมเมนต์ถูกขอเป็นแฟนแม้เส้นทางรักจะเปิดตัวมาอย่างหวานแหววโลกใบนี้เป็นสีชมพูแต่มิหวายเจอรถทัวร์ขนมาลงหนักมากเมื่อมีผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาโพสต์เรียกทัวร์ถึงประเด็นน้องมิย่าอายุ17ปีแต่กลับมีภาพเข้างานปาร์ตี้ที่จำกัดเฉพาะอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและยังมีภาพขับรถอีกด้วยโดยชาวเน็ตออกมาตั้งคำถามถึงกรณีที่มีภาพน้องมิย่าไปโผล่ในงาน WONSOJU Night Out นำทีมโดยศิลปินเกาหลีชื่อดังเจปาร์คจัดเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่16เมษายน2566ณ THALIA Club Bangkok ย่านสุขุมวิทโดยในงานดังกล่าวมีการกำหนดเงื่อนไขชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมงานต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปทว่ากลับมีชาวเน็ตตาดีตั้งข้อสงสัยเมื่ออยู่คุณฟลุ๊กเกริกพลออกมาโพสต์ภาพบรรยากาศความสนุกในงานซึ่งในภาพมีทั้งน้องอาชิรวัฒน์ลูกชายและน้องมิย่ารวมไปถึงมีภาพของหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์อีกด้วยชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สนั่นว่าสาวน้อยทั้งสองคนมิย่าและเซย่าสามารถเข้าไปร่วมงานได้อย่างไรเพราะมิย่าอายุประมาณ17ปีและเซย่าคาดว่าก็ยังอายุไม่ถึง20ปีเช่นเดียวกันโดยชาวเน็ตหลายส่วนก็ตั้งขอสังเกตถึงมาตรการการเข้าสถานบันเทิงว่าให้เด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้าไปในงานได้อย่างไรขณะที่อีกส่วนมองว่าอาจเป็นเพราะผู้ปกครองพาไปทำให้ทางสถานบันเทิงให้เยาวชนเข้าไปในงานแต่อย่างไรก็ดีก็มองว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมไม่เพียงเท่านั้นรถทัวร์ยังคงลงต่อแบบไม่พักเพราะมีชาวเน็ตจวกอีกประเด็นว่าน้องมิย่าอายุ17ปีแต่ทำไมมีภาพที่ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าเป็นน้องมิย่ากำลังขับรถบนท้องถนนอีกทั้งใน MV เพลงก็เป็นภาพกำลังขับรถนับว่าเป็นการส่งเสริมเยาวชนหรือไม่ตามกฎหมายผู้ที่สามารถทำใบขับขี่รถยนต์ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปใบขับขี่รถยนต์สาธารณะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า22ปีบริบูรณ์ซึ่งการขอมีใบขับขี่ครั้งแรกต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปอายุการใช้งาน2ปีภาคประกอบโดยชาวเน็ตต่างก็แสดงความคิดเห็นกันมากมายสงสัยว่าคนในภาพที่กำลังขับรถใช่น้องมิย่าหรือไม่อย่างไรก็ดีข้อเท็จจริงและบทสรุปของเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรต้องให้น้องมิย่ารวมไปถึงผู้ปกครองออกมาชี้แจงเองจะดีที่สุด อาร์มชุติมาเดือดจัดถูกขโมยทองในบ้านตั้งรางวัล 50,000 แช่งให้พังพินาศวันที่30พฤษภาคม66ลูกทุ่งสาวอาร์มชุติมาโพสต์ตามหาซ่อมข้อมือทองคำน้ำหนัก5บาทและงันถูกขโมยไปจากบ้านโดยระบุว่า
ตามหาสร้อยข้อมือ5บาทลายนี้ค่ะร้านทองร้านไหนหรือพนักงานร้านทองใดพบเจอมีใครเอาไปขายมีรางวัลให้ 50,000 บาทค่ะตอนนี้ของในบ้านหายทั้งเงินสดและทองคำรวมเกือบ10บาทไม่ทราบว่าหายตอนไหนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยให้ลูกเจอตัวคนร้ายในเร็ววันใครเอาของกูไปขอให้ชีวิตมึงไม่มีวันเจริญหยิบจับอะไรขอให้มีแต่พังพินาศขอให้มึงมีแต่ความทุกข์ร้อนระอุไปทั้งกายทั้งใจทำอะไรไม่มีใครเมตตาหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากรวมทั้งยังให้กำลังใจขอให้หาเจอในเร็ววันนอกจากนี้ยังมีเพื่อนศิลปินหลายๆคนได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยซึ่งอาร์มชุติมายังได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่ารู้ว่ายากที่จะได้คืนไม่เป็นไรขอรู้แค่ตัวคนร้ายค่ะ แม่ไม่ทนเปิ้ลไอรินประกาศเตรียมฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดเงินเท่านั้นที่คอกเอเวอรี่ติงเปิ้ลไอรินไม่ขอทนเก็บข้อมูลประกาศเตรียมฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดลั่นเตรียมรับกรรมกลายประเด็นร้อนในโลกออนไลน์หลังจากได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องการเคารพบุคคลในงานประกาศรางวัลของคนบันเทิงรวมถึงการประกาศจุดยืนและเปิดใจความกตัญญูต่อแผ่นดินเปิ้ลไอรินสีแก้วเจ้าของเพลงสุดฮิตมันนี่ฟังแล้วรวยผ่านทาง Facebook อีรินสีกล้าวเปิ้ลไอรินปรากฏว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์ป่วนแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพมากมายล่าสุดไม่รอช้าเจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวให้ทนายรวบรวมหลักฐานเตรียมดำเนินคดีจัดการเกรียนคีย์บอร์ดเป็นที่เรียบร้อยจงเล่นโซเชียลอย่างฉลาดอย่าเก่งกาจแต่บนหน้าจอจะคอตกหน้าบัลลังก์แล้วไปนั่งเช็ดน้ำตาในเรือนจำจ้าวันนี้ทนายส่วนตัวเราได้รวบรวมรายชื่อจากเฟซนี้และจาก3เว็บไซต์มี14บุคคลและที่เป็นอวตาร17คนแต่เราตามประวัติได้ค่ะมีส่วนเข้าข่ายหมิ่นประมาททางทนายเตรียมส่งเอกสารฟ้องศาลพิจารณาต่อไปใครสงสัยเข้าข่ายภายในพรุ่งนี้เราจะพิจารณาเพิ่มให้เวลาลบซะหากท่านยังมีเงินในบัญชีไม่พอปล.คราวก่อนมีคนหนึ่งมาร้องไห้ลั่นศาลสุดท้ายศาลสั่งจ่าย 800,000 บาทคืนนี้ยังมีเวลาหรือไม่ลบแล้วตังค์ไม่พอจะกู้หนี้ยืมสินไว้ก่อนได้นะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จะขอนำใช้ในการกุศลต่อไปไว้รอหมายศาลแล้วเจอกันค่ะโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีเตรียมรับกรรมคือการสร้างเหตุแบบใดย่อมได้รับผลของการกระทำแบบนั้นค่ะอ